กรมเจ้าท่าประกาศปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือโดยสารในคลองแสนแสบหลังจากราคาน้ำมันดีเซลมีอัตราเกิน 27.01 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2560เป็นต้นมาตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการโดยปัจจุบันราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 27.59 บาทต่อลิตรตามกรอบที่กำหนดระหว่าง 27.01 ถึง 29.00 ต่อลิตรซึ่งตามข้อตกลงระบุว่าหากราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลยืนอัตราห่างช่วงละ2บาทต่อลิตรติดต่อกันเป็นเวลา10วันกรมเจ้าท่าต้องออกประกาศปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือในคลองแสนแสบโดยอัตโนมัติโดยอัตราค่าโดยสารเรือคลองแสนแสบจะปรับขึ้นตามระยะตั้งแต่10ถึง20บาทต่อคนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่27มกราคม2561เป็นต้นไปนายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมเจ้าท่าบอกว่าเรือด่วนเจ้าพระยาค่าโดยสารยังคงเดิมเพราะยึดอัตราของราคาน้ำมันดีเซลที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าโดยเรือประจำทางอัตราค่าโดยสารอยู่ที่ 9-13 บาทต่อคนตามระยะเรือด่วนพิเศษธงส้มอัตราค่าโดยสารไม่เกิน15บาทต่อคนเรือด่วนพิเศษธงเหลืองอัตราค่าโดยสารไม่เกิน20บาทต่อคนเรือด่วนพิเศษธงเขียวอัตราค่าโดยสาร 13-32 บาทต่อคนตามระยะอธิบดีกรมเจ้าท่าบอกว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสารเรือแสนแสบและเรือด่วนเจ้าพระยาจะเป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทางที่ได้ตกลงกันซึ่งเป็นธรรมกับผู้โดยสารและผู้ให้บริการโดยในส่วนของเรือแสนแสบจะมีกรอบอัตราน้ำมัน2บาทช่วงซึ่งเป็นช่วงที่แคบกว่าเรือด่วนเจ้าพระยาที่มีกรอบ4บาทเพราะว่าเรือแสนแสบมีต้นทุนน้ำมันเป็นหลักมากกว่าจากการที่มีความถี่ของการมีเที่ยววิ่งที่มากกว่าซึ่งกรมเจ้าท่าจะควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการเรือโดยสารประเภทต่างๆอย่างใกล้ชิดค่ะ